ต้องบอกว่าพ.ร.บ.ประชามติ2564เนี่ยเรายังไม่เคยใช้เพราะประชามติตอน2559ที่ทำประชามติรับ2560เนี่ยเป็นอำนาจของคสช.ไม่ยังตอนนั้นยังไม่มีพ.ร.บ.ประชามติใช่ไหมคะพ.ร.บ.ประชามติฉบับนี้จึงไม่ยังไม่เคยใช้ใดๆเลยแล้วในเนื้อหาเนี่ยเข้าใจว่าตอนที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาเหมือนกับกึ่งลักลับเท่าที่เข้าใจนะคะมันก็เลยมีความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมแต่ประเด็นหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่าเสียงข้างมาก2ชั้นนะคะก็คือ1บอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งซึ่งถ้าเราประเมินก็ประมาณ26ล้านครับถ้าพูดง่ายว่าถ้าออกมาไม่ถึงไม่ว่าจะแบบไม่อยากรับอยู่แล้วไม่ออกมาหรือไม่สนใจตกเลยออกมา20ล้านเนี่ยตกละก็ไม่ผ่านละนะคะแล้วในข้อ2ที่เรียกว่าเป็นเสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ยชั้นที่2ก็คือว่าใน26ล้านที่ออกมาเนี่ยต้องเห็นชอบเกินครึ่งหนึ่งคือ13ล้านคือ13ล้านโอ้นะคะทีเนี้ยในช่องเนี้ยในบัตรประชามติตอนนี้ก็มีข้อที่บอกว่ามีช่องไม่ประสงค์แสดงความเห็นด้วยสมมุติออกมาสมมุติออกมา26แล้วนะคะแล้วคนเห็นชอบ12ไม่เห็นชอบ10ก็ไม่ถึงครึ่งนะคะสมมติว่าอีกหนึ่งเนี่ยไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่ประสงค์ความเห็นเนี่ยก็ไม่ผ่านอีกนะคะอันนี้คือด่านหินของพรบประชามติตัวนี้ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเกิดครม.เนื่องจากเข้าใจว่าสังคมก็คือกดดันมากว่าที่ผ่านมายื้อเวลาเนี่ยครม.ก็เกิดฮึดขึ้นมาจะทำประชามติเร็วก็คือภายในกรกฎาคมคำถามคือว่าเราจะทำประชามติภายใต้พ.ร.บ. 2564หรือรัฐบาลจะเร่งแก้ไขทีนี้ถ้าแก้เนี่ยตอนนี้มันปิดสภาอยู่ใช่ครับถ้าจะทำเร็วก็คือควรจะเปิดสมัยวิสามัญและพิจารณา3วาระรวดซึ่งทำได้เพราะว่าเป็นพ.ร.บ.ปฏิรูปนะคะสามารถทำได้แต่นั่นหมายความว่าสว.ชุดปัจจุบันเอาด้วยต้องเอาด้วยซึ่งพี่วิสุทธ์มองว่าเป็นไปได้ไหมคะเหนื่อยอะเหนื่อยค่ะเหนื่อยคือถ้าแก้คือแก้ตรงไหนก็แล้วไอ้ตรง2ชั้นนี่ใช่ไหมไอ้ข้อล็อกนี่ใช่ไหมค่ะที่จริงแล้วกรรมการประชามติเนี่ยก็เสนอไป3ประเด็นค่ะครับคือ1ก็คือแก้2ชั้นให้เหลือชั้นเดียวก็คือเสียงข้างมากค่ะแล้วอาจจะเอาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนออกนะคะอันที่2ที่เสนอไปก็คือให้ทำได้ง่ายขึ้นเช่นทำทางไปรษณีย์อืมเพราะว่าเรามองว่ามันไม่มีคนได้คนเสียไม่มีคนแพ้คนชนะไม่เหมือนเลือกส.ส.ไม่ต้องมาคูหาค่ะไม่จำเป็นต้องมาคูหาแล้วมันก็จะประหยัดจาก 3,000 ล้านเนี่ยประหยัด 1,000 กว่าใช่มั้ยใช่ครึ่งนึงอ่ะประหยัดได้เลยนะคะแล้วคนก็จะมีส่วนร่วมได้ง่ายนะคะแล้วอันที่3ที่เสนอไปเนี่ยก็อยากให้สามารถทำประชามติในระดับท้องถิ่นได้หรือทำประชามติเพื่อปรึกษาหารือได้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะไม่ได้มีความเห็นที่แบบทุกคนร่วมกันตรงกันทั้งหมดแต่ตรงกันทั้งหมดเนี่ยก็คืออยากจะให้ลดไอ้เรื่องเสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ยลงมาแต่กระบวนการนี้คิดว่าจริงๆแล้วมีความชัดเจน เราแม้กระทั่งได้ร่างพ.ร.บ.แก้ไขใหม่ว่าแก้มาตราไหนมาตราไหนจริงๆถ้าทำเนี่ยมันจะทำได้เร็วมากก็อยากเห็นนะคะว่ารัฐบาลนี้จะเป็นความพยายามร่วมกันของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่จะผลักดันให้มีการแก้พ.ร.บ.ประชามติก่อนที่จะมีการทำประชามติแต่ดูฟังซุ้มเสียงแล้วเนี่ยน่าจะยากนะน่าจะยากเมื่อกี้แค่ถามผมคิดว่าน่าจะยากเพราะว่าผมคิดน่าจะรัฐบาลเองเท่าที่ผมดูเกมนะเพิ่งจะตั้งตัวก่อนหน้านั้นไปทำเรื่องอื่นนะดิจิตอลวอลเล็ตก็เป็นเรื่องใหญ่อันนี้คืออันจริงนะพอถึงทางต้องเริ่มละต้องตั้งตัวผมว่ามันต้องคุยชัดโดยเฉพาะเพื่อไทยอ่ะเอายังไงเพราะผมเชื่อแล้วว่าเพื่อไทยยังไม่ได้คิดยังไม่อยู่ในอารมณ์ยังไม่อยู่อารมณ์ผมเพิ่งจะมีคิดที่สองก็คือว่าฝ่ายค้านก็อาจจะไม่เอาด้วยนะคือแก้พรบเอาด้วยใช่ไหมแต่มันเรื่องพวกเรื่องมติข้อหนึ่งข้อสองด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็แบบถูกไหมมันก็ขาดใจที่สามผมคนเชื่อว่าสวไม่แก้คือต้องแก้ที่สวชุดปัจจุบันใช่ไหมครับใช่คือสวเนี่ยต้อง1ใน3ซึ่งรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องมีสว1ใน3ก็คือประมาณ84คนผมชั่วส่วนนึงไม่อยากส่วนใหญ่ไม่อยากแก้แล้วก็ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ไปไป
นี่ยแหละอันนี้คือเป็นจุดที่น่าสนใจว่าคือสวคือ1ใน3คือ83แต่ว่าสว250ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องการก็คือสวประมาณอ่ะ160นะเราจะได้ไหมถ้าเราได้สวที่มีเหตุมีผลนะใช้ตรรกะอย่างเพื่อประโยชน์ในการให้ประเทศมันก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ย160คนเนี่ยมันก็น่าจะหาได้แต่ก็ถามว่าถามมันว่ายากยากจริงๆยากแล้วจริงแต่ที่มองว่าทางเลือกที่สองเมื่อกี้ที่เราพูดกันก็คือว่าถ้าประธานสภาไม่บรรจุก็เดินหน้าไปเลยโดยไม่ต้องทำประชามติประหยัดไปเนี่ยก็จะมีคนในกลุ่มของสวที่ไม่ต้องการแก้นี่แหละเพราะว่าตอนที่เรารับฟังความเห็นนะคะก็มีสวหลายท่านไปบอกเลยว่าถ้าไม่ทำประชามติ3ครั้งไม่รอดก็คือจุดยืนชัดเจนว่าไม่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญ2560คืออยากจะเก็บไว้มองว่าเป็นรัฐธรรมนูญปรับปรุงใช่ใช่คือประเด็นสวบอกคุณปรับปรุงไปแก้ได้ไงใช่ไหมอันนี้ปีกย่อยประมาณนี้นะครับนั้นถ้าฝากแล้วก็เหลือช่องทางเดียวใช่ไหมรอครม.เสนอคิดว่าตอนนี้ครม.ขอแล้วถ้าประกาศเนี่ยเพราะว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดเองด้วยดังนั้นเนี่ยขอแล้วเพียงแต่รอกำหนดวันซึ่งรอกำหนดวันก็คืออยู่ในกรอบประมาณ90-120วันหลังจากนี้ก็ไม่เกิน21สิงหาคมกรกฎาคมสิงหาอะไรประมาณนั้นพอทีนี้คำถามมี2ประเด็นที่อาจจะทำให้คนตัดสินใจยากว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่หรือว่าอยากจะแก้โดยไม่แก้หมวด1หมวด2หรืออยากจะแก้หมวด1หมวด2หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วประชามติก็เป็นดับเบิ้ลมาจอริตี้แก้ยากมันก็เลยเริ่มมีคนพูดว่ารับไปก่อนเหมือนตอนสมัยรัฐธรรมนูญ60ก่อนแล้วมาแก้ทีหลังเนี่ยพี่วิสุทธ์มองเรื่องนี้ยังไงผมว่าแต่กลุ่มนี้นะคือผมต้องดูว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการพวกขอใช้คำว่าอะไรเดียไม่รู้ไอ้2ข้อหลังอ่ะที่มีคำถามซ้อนคำถามซ้อนเนี่ยนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะผมยังเชื่อว่ากลุ่มคนที่อยากเห็นคำถามเดียวอะแก้หรือไม่แก้น่าจะมีการเคลื่อนไหวอยู่อันนี้น่าเป็นห่วงนะที่เขาเคลื่อนไหวว่าเฮ้ยอย่าไปลงเพราะว่าพ่วงคำถามซ้อนอะมาตรา1-2เนี่ยซึ่งเขาบอกถ้าแก้ต้องแก้ทั้งหมดทั้งระบบไอ้นี่ผมคิดว่ามีจำนวนไม่น้อยอยู่เหมือนกันไอ้ที่น่าเป็นห่วงนะที่สองอาจารย์บอกมีช่องที่กากบาทว่าไม่ประสงค์ที่จะไม่แสดงความเห็นเพราะงั้นผมอยากดูว่าแนวทางของถ้าเป็นพรรคเก้าไกลเหมือนนะที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ว่าต้องเป็นคำถามเดียวหรือการเคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชาชนเนี่ยเขามาแรงแค่ไหนยังไงแต่ผมเชื่อว่าณเวลานี้รัฐบาลก็คงยืนยันประมาณนี้แหละนะครับผ่านไม่ผ่านผมคิดมีนะรัฐบาลผมว่าเขาไม่แก้ผมว่าเขาวัดดวงผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเพราะอะไรไหมเพราะรัฐบาลตอบได้ว่าเราทำตามสัญญาแล้วอย่างภาคประชาชนที่ก่อนหน้านี้ค่ะคอนฟอร์ออที่เขารวบรวมรายชื่อ 200,000 กว่ารายชื่อที่ตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้เสนอคำถามประชามติไปเนี่ยเขาก็เพิ่งมีท่าทีแถลงออกมาเหมือนกันว่าจะไม่โหวตเห็นด้วยแบบไม่โหวต yes แต่ว่าจะมีเคลื่อนไหวยังไงต่อเนี่ยยังรอดูกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะเหมือนกับว่าถ้ารัฐบาลตั้งคำถามแบบนี้มันเหมือนกับให้ประชาชนมาขัดแย้งกันเองหรือเปล่าว่าจริงๆก็อยากแก้นะแต่ว่าอาจจะติดขัดเรื่องตัวพ่วงเนี่ยค่ะหมวด1หมวด2ก็เป็นประเด็นแต่ว่าถ้าผมทำตัวเป็นฝ่ายรัฐบาลนะผมไม่แก้ไอ้ผมคงใน2คำถามเนี่ยเพราะว่านี่ผมดูประกอบรัฐนะภูมิใจไทยพลังรวมไทยสร้างชาตินะพลังประชารัฐพูดเหมือนกันนะเอ้ยไทยเรียกอะไรนะชาติไทยพัฒนาเนี่ยเสียงเดียวกันเลยนะแม้แต่ประชาธิปัตย์ในแง่นี้เสียงเดียวกันเลยนะคือเห็นด้วยกับการแก้แต่ไม่แตะหมวด1หมวด2และ112เอางี้ดีกว่ามันใจความประมาณเนี้ยงั้นโอกาสที่จะให้รัฐแบบตัด2ข้อนี้ออกเป็นไม่ได้ทางนี้ก็ต้องยืนยันใช่ไหมภาคผมว่าใช้เข้าไกลเนาะที่ชัดเจนนะดูมีพรรคเดียวมั้งใช่ไหมที่แล้วพรรคอื่นไม่เห็นทีเนี้ยประชาชนจะเอาไงประเด็นเนี้ยพอพี่วิสุทธ์พูดแบบนี้มันทำให้นึกไงคะว่าก้าวไกลเนี่ยก็คือถูกศาลวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยเพราะไปเชื่อมกับ112ทีเนี้ยอันนี้มันก็จะเป็นความท้าทายและประเด็นอ่อนไหวกับของก้าวไกลถ้าก้าวไกลบอกว่าเรายืนยันว่าจะต้องแก้หมวด1หมวด2ก้าวไกลก็จะถูกโยงมาประเด็นว่านี่ไงศาลบอกให้พรรคไม่เกี่ยวข้องกับ112ค
ึงมันจะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแต่เมื่อกี้พี่วิสุทธิ์เองหมวด2อ่ะใช่พี่วิสุทธิ์เองเป็นคนที่พูดว่าหมวด1หมวด2รวมถึงประเด็น112ถูกมั้ยคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก้าวไกลก็จะต้องระมัดระวังที่จะแสดงจุดยืนอันที่1เลยนะคะว่าอันเนี้ยหมวดการที่คุณบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราโหวตไม่เห็นด้วยเพราะเราคิดว่าจะต้องแก้หมวด1หมวด2เนี่ยมันจะทำให้ก้าวไกลตกอยู่ในหลุมพรางเดิมของมาตรา112นะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คืออาจจะถูกตั้งคำถามว่าเอ้าคุณอยากแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่หรอคุณจะเป็นเด็กดื้อที่อยากจะได้ทุกอย่างในเพดานที่สูงที่คุณอยากได้โดยคุณไม่ยอมประนีประนอมหรือนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้คือจะพูดให้ฟังว่าในแง่การเมืองเนี่ยก้าวไกลเจอแรงปะทะอันนี้แล้วจะเป็นแรงปะทะที่มีนัยยะสำคัญต่อการที่รัฐธรรมนูญการแก้ไขจะผ่านหรือไม่เพราะว่าวอเตอร์ก้าวไกล14ล้านคนถ้าไม่มาร่วมเนี่ยจาก26ล้านเนี่ยหายไปแล้วใช่ไหมคะคือภาคประชาชนก็ส่วนหนึ่งภาคประชาชนอย่างไอลอว์ก็อาจจะมีส่วนนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นกอบเป็นกำแต่วอเตอร์ก้าวไกลนี่แหละจะเป็นตัวตัดสินว่าจะออกมาใช้สิทธิ์หรือไม่หรือออกมาใช้สิทธิ์อย่างไรแล้วก็ความอ่อนไหวของก้าวไกลก็คือในประเด็น2ประเด็นงั้นถ้าฟังอาจารย์สี่ปีก็ต้องดูท่าทีก้าวไกลแน่นอนต้องดูท่าทีก้าวไกลถ้ายังอยู่นะถ้ายังอยู่เอาจริงจริงแท่งอยู่ไม่ถูกยุบนะว่าเท่ากับจะเลือกแนวทางไหนแต่ต่อให้เป็นชื่อพรรคใหม่ก็ยังต้องดูท่าทีแน่นอนแน่นอนผมชั่วจะชื่อไหนก็มันต้องวัดว่าตกลงก้าวไกลจะเลือกแนวไหนคือตอนนี้ก้าวไกลที่ถามในชัดเจนก็คือต้องไม่มีมาตราหนึ่งและสองต้องแก้ได้หมดแค่ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ผมว่าตอนนี้ก็ยังยืนยันโอเคแต่มีประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขึ้นมาแล้วก็ต้องดูท่าก้าวไกลว่าเขามีท่าทียังไงใช่นี่ก็น่าสนใจนะว่าท่าทีก้าวไกลล่าสุดจะเป็นยังไงแล้วถ้าเราพูดถึงว่าท่าทีก้าวไกลอย่างสมมติเราฟังไอติมเนี่ยก็ชัดเจนว่าต้องแก้ได้ทุกหมวดแต่พอถึงเวลาที่มันมีการรณรงค์จริงๆเนี่ยแล้วในช่วงที่สมมติก้าวไกลก็เจอภาวะแรงกระแทกกับการจะถูกยุบพรรคจะออกมาแสดงท่าทีแบบนั้นในนามของพรรคหรือจะปล่อยให้ส.ส.แต่ละท่านแสดงจุดยืนกันเป็นของใครของมันหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะมองได้แต่ว่าความเชื่อส่วนตัวนะว่าก้าวไกลเลือกที่จะยึดแนวทางเดิมคือต้องแก้ทุกหมวดต้องแก้ทุกหมวดเพราะว่าในแง่ของคดีผมว่าก็น่าจะยังไงก็เจออยู่แล้วคาดการได้ว่าคาดการได้ว่ายุบแต่ยุบเมื่อไหร่นะคาดการได้ประมาณอยู่แล้วเมื่อกี้พี่วิสุทธ์บอกว่ารัฐบาลอาจจะปล่อยไปแล้วผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็ถือว่าตัวเองทำตามสัญญาแล้วแต่ในแง่ของประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอาจจะรู้สึกว่ารัฐบาลผิดสัญญาแล้วก็กลายเป็นต้นทุนอีกก้อนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยอาจารย์มองว่ารัฐบาลจะยอมปล่อยให้ประชามติล่มอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่อันนี้คือจริงๆแล้วไม่ได้ค้านกับที่พี่วิสุทธ์พูดนะคะคือรัฐบาลคือรัฐบาลเนี่ยจะเสี่ยงพูดง่ายๆว่าคือเดิมพันกับการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญในเดือนกรกฎาคมสิงหาก่อนที่จะแก้พรบประชามติทำไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่จริงแล้วเนี่ยก็จริงๆสมัยประชุมที่ผ่านมาเนี่ยก็รออยู่นะว่าเมื่อไหร่พรบประชามตินี้จะเข้าแล้วก็ผ่านที่จริงมันควรจะทำได้แต่จริงๆอ่ะมันเข้าไปอยู่แล้วนะคะอยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็นอยู่แต่ทำไมมันยังไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ได้มีอินไซต์ขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็คิดว่ารัฐบาลเดิมพันละแล้วรัฐบาลก็มีความเชื่อแบบนี้ว่าแรงปรารถนาของสังคมที่จะอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนที่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันแข็งแรงมันแรงกล้ามากดังนั้นรัฐบาลก็จะเดิมพันบนความเชื่อนี้ครับซึ่งความเชื่อนี้มันเป็นความเชื่อที่เราไม่มีใครสามารถบอกได้อ่ะผมเชื่ออย่างนี้นะค่ะคือถ้ามันได้เขาเรียกว่าไบพาร์ติซันคือความร่วมมือระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลพรรคร่วมพรรคฝ่ายค้านกันเนี่ยอันนี้เราจะชัดเจนว่ามั่นใจได้ว่าเราได้มูล60หายไปแน่ๆแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจพี่วิสุทธ์ว่าผมว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมเอาเชิงแบบพฤติในนะคนที่เดินผ่านคือเพื่อไทยนะไม่ใช่พรรครัฐบาลนะใช่เพราะว่าเอาไล่นะพรรคอื่นไม่ได้สัญญาไว้เดี๋ยวไทยเอาจริงไม่ได้สนใจพรรคอื่นไม่ได้สนใจพรรคเพื่อไทยสัญญาแต่ว่าในนามรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าถ้าผมเชื่อของผมนะว่าเพื่อไทยดันในนามรัฐบาลให้การแก้รัฐธรรมนูญเกิดแต่ว่าเวลาคุณหัวแล้วผ่านได้ผ่านเนี่ยผมไม่เป็นไรผมทำแล้วไงทำตามสัญญาประชาชนให้ผ่าน
ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็มาว่ากันใหม่ไม่เสียหายอันนี้ต้องมองหัวใจการเมืองนะแต่เมื่อกี้ที่แค่ถามคือเสียหายไหมเสียหายไหมสำหรับพรรคเพื่อไทยเสียว่าเสียหายแต่ว่าไม่เสียแต่ว่าเป็นอย่างนี้ค่ะที่พิสูจน์มันสังคมเนี่ยมันอยู่ที่การอธิบายอย่างที่เราใช้คำว่า narrative ของการเล่าเรื่องหลายครั้งมันก็เป็นแบบนี้ทีเนี้ยถ้ามันเกิดถึงตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นก้าวไกลรณรงค์ออกมาว่าเราไม่เห็นชอบเราโหวตเรารณรงค์ให้คนอยู่บ้านเพื่อไทยก็จะบอกว่าไม่ผ่านเพราะก้าวไกลเป็นเด็กดื้อไหนคุณบอกว่าคุณก็รณรงค์อยากแก้รัฐธรรมนูญทำไมคุณจะต้องดื้อขนาดต้องแก้ทุกหมวดทุกมาตราอันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งของเพื่อไทยถ้าไม่ผ่านนะเป็นนาราทีฟนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของการรับรู้ข่าวสารคิดว่าเพื่อไทยเล่นเกมเนี้ยไม่ชนะไม่ง่ายเพราะว่าการรับรู้ข่าวสารโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นฝั่งก้าวไกลก้าวไกลก็จะอธิบายอีกแบบหนึ่งว่าเพื่อไทยยื้อเวลาเพื่อไทยซื้อเวลาแล้วไม่มีความจริงใจที่จะแก้ดังนั้นอันเนี้ยถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นระเบิดอีกลูกหนึ่งของความขัดแย้งค่ะแล้วก็คิดว่าเรามันน่าเสียดายที่เราจะต้องเผชิญกับไอ้ความขัดแย้งลูกใหม่ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งนี่เป็นเรื่องที่สังคมควรจะมีฉันทามติได้มากพอในการจะแก้ตอนนั้นคือแต่ว่าโจทย์เพื่อไทยต้องชัดเจนไงคือตอนนี้เพื่อไทยที่รู้คือต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่ผมคิดว่าเหมือนต้องทำตามสัญญาผมเชื่องั้นนะทำไปแกนๆแต่ว่าตอนเพื่อไทยต้องทำกันบ้านมากกว่านั้นนะต้องบอกประชาชนว่าประเด็นนี้ต้องแก้คืออะไรเนี่ยโอเคคือต้องแก้อะไรคุณบอกมาแต่ถ้าคุณบอกว่าต้องแก้นะผมว่านี่ไม่จริงใจถูกไหมถูกค่ะต้องแก้เรื่องนี้อย่างนี้ไม่แก้เรื่องนี้เออชัดอันนี้คือทางเลือกใช่เพื่อไทยซึ่งเวลาถึงกรกฎาใช่ไหมหรือว่าที่ต้องทำแล้วล่ะเนี่ยอันนี้แหละขอบคุณพี่พิสุทธิ์ในประเด็นนี้คือเหมือนที่เราคุยกันนอกรอบบอกว่าจริงๆแล้วถ้าทำประชามติวันนี้หรือกรกฎาโดยที่บรรยากาศยังเงียบกันไปใช่ประชาชนก็จะถามว่าแก้อะไรทำไมต้องแก้ใช่จะได้ตังค์แล้วสมมติเราเห็นโหวตเห็นชอบเนี่ยเห็นชอบที่จะแก้อะไรแก้เราจะได้อะไรมันต่างไปจากเดิมหรือเปล่าคือภาษาอังกฤษมันจะมีคำว่า constitutional moment คือมันยังไม่มีเลยอ่ะบรรยากาศของรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะนอกเหนือจากที่พรบประชามติมันควรจะผ่านไปตั้งนานแล้วกับการสร้างบรรยากาศของความสนใจว่าจะแก้เรื่องอะไรนี่บางคนก็จะบอกว่าอ่ะก็สวชุดใหม่กำลังจะมาไม่ได้มีอำนาจเรื่องนายกรัฐมนตรีแล้วเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดของสังคมมีประเด็นอะไรอีกบ้างที่เราอยากแก้รัฐบาลจะตอบได้ไหมสังคมจะว่ายังไงทิศทางอะไรที่จะเดินไปตรงนี้เรายังไม่เห็นอันนี้คือคิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลมั่นใจว่าจะสามารถทำให้ประชามติผ่านได้รัฐบาลต้องทำงานแล้วต้องเริ่มทำเลยว่าจะแก้อะไรบ้างแก้แล้วได้อะไรประชาชนจะได้อะไรครับ